วันนี้นะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมกันเริ่มเขียนโปรแกรมกันในรูปแบบคำสั่งของการกลึงจริงๆก็คือการกลึงที่ประมาณ 90% 90 กว่าเปอร์เซ็นต์กลึงได้ด้วยฟอร์แมตคำสั่งแล้วเราก็จะซิมูเลชันด้วย CNC simulator นะครับหรือไม่ก็ SwanSoft 2 อย่างและอย่างหนึ่งที่ซิมูเลเตอร์ได้ก็คือไอ้ซิมูเลชันได้คือ SIMCO SIMCO มันสามารถทำเป็นชิ้นงานหมายถึงว่าเป็นซิลินเดอร์เนาะเป็นแท่งเหล็กเป็นเพลาเป็นเพลาแล้วก็กลึงแล้วก็ใส่เม็ดอินเสิร์ตเข้าไปมันก็จะอินเสิร์ตมากลึงให้เรานะครับแต่มันไม่แสดงเป็นเครื่องจักรแค่นั้นเองในSIMCOทำได้เพราะนั้นเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปกลึงยาละเอียดอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูรูปแบบคำสั่งในการเขียนโปรแกรมนะครับก่อนพักเที่ยงรูปแบบคำสั่งในการเขียนโปรแกรมเนี่ยย้อนกลับไปรอบแรกนะครับเราก็จะมีส่วนองค์ประกอบเช่นเอาตัวอย่างที่1เนาะองค์ประกอบแรกของเราก็คือนะครับถ้าเคยจำได้ใช่ไหมครับก็คือ start โปรแกรมหรือหัวโปรแกรมเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับทีนี้ในการทำหัวโปรแกรมหรือ start โปรแกรมเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเมอร์หลายท่านที่ทำต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันเซฟตี้กันยังไงนะครับจะให้เซฟตี้ยังไงแต่ก็จะเนื้อข้างในจะคล้ายๆกันนะครับตัวอย่างที่ผมทำให้ดูตอนนี้นะครับในการ start โปรแกรมนะครับบรรทัดแรกสุดนะครับบรรทัดแรกสุดเราจะมีเรื่องของ O numberO number นี่คือเราไว้สำหรับเรียกว่าเรียกโปรแกรมนะครับเวลาเราเซิร์ชหาเวลาเราทำต่างๆเราจะรู้ว่าโอเคนี่โปรแกรมที่1โปรแกรมที่2โปรแกรมที่3โปรแกรมที่4เหมือนที่เราเรียนมาวันแรกๆว่ามันมีเรื่องของโปรแกรม number ใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วย O number ฟอร์แมตมันจะรับ O number นะครับโปรแกรมอื่นก็จะรับเหมือนกันนะครับ O number เช่น number 1 2 3 4สมมตินะครับสมมติอาจจะเป็น number O 01โอ02โอ03อะไรก็ว่าไปแต่ไม่เกิน4ตัวไม่เกิน4ดิจิตนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก O number นะครับก็คือโปรแกรม number นะครับเราก็อาจจะคอมเมนต์วิธีการคอมเมนต์ก็คือใส่วงเล็บเปิดพิมพ์อักษรเข้าไปใส่วงเล็บปิดคอมเมนต์หมายความว่าเราอาจจะคอมเมนต์นะครับว่าโปรแกรมเนี้ยเป็นโปรแกรมอะไรเวลามันเข้าไปในคอนโทรลเลอร์ของเครื่องจักรเราก็จะได้ทราบว่าโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรนอกเหนือจากที่เราไปดู G-code อย่างเดียวนะครับเช่นเราบอกว่ารับรับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็พิมพ์คำว่ารับไป R O U G H แล้ววงเล็บปิดเน้นย้ำว่าให้ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแต่บางคอนโทรลเลอร์ก็ใส่พิมพ์เล็กก็อ่านนะแต่คือเราอาจจะฝึกว่าให้ใส่พิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับเพื่อลดปัญหาและห้ามใส่ภาษาไทยภาษาไทยเครื่องจักรไม่รับไม่อ่านให้ใส่ไปภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนะครับสังเกตว่าหัวโปรแกรมจะคล้ายๆกันมีบางคอนโทรลนะครับในหัวโปรแกรมบนสุดต้องใส่เปอร์เซ็นต์เพราะเวลาเราโหลดเข้าเครื่องจักรนะครับเวลาเราโหลดเครื่องจักรถ้ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์มันจะไม่อ่านมันจะไม่โหลดให้บางคอนโทรลเลอร์จะต้องไม่มีเปอร์เซ็นต์ถึงจะโหลดได้บางคอนโทรลเลอร์มีเปอร์เซ็นต์ถึงจะโหลดได้อะไรอย่างนี้เพราะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไปเช็คที่คอนโทรลเลอร์ของเราว่าจำเป็นต้องมีเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าคอนโทรลเลอร์มันต้องการเปอร์เซ็นต์อยู่ที่บรรทัดแรกเพื่อเป็นการเปิดการอ่านโค้ดนะครับเราก็ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ในบรรทัดแรกเวลาเราไปเขาเรียกไปลิสต์นะถ้าพันลิสต์มันก็ต้องดึงโปรแกรมเข้าไปจากเช่นอะไรเสียบการ์ด USB หรือสาย I/22 อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ไปดูความเหมาะสมนะครับถัดมานะครับถัดมาที่เหมือนกันนะครับเราจะพยายามกำหนดเลยว่าในรูปแบบโปรแกรมของเราเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ด้วยระบบหน่วยอะไรเพื่อบ่งบอกคอนโทรลเลอร์นั้นบางครั้งเราไปเจอคือเราเขียนโปรแกรมมาจากแบบที่เป็นระบบมินนะครับเราก็กำหนดในโปรแกรมของเราเลยว่าต้องอ่านระบบมินนะบางครั้งคอนโทรลเลอร์ของเราไม่รู้ว่าหน้างานคอนโทรลเลอร์ของเราเซตอัพเป็นระบบนิ้วหรือระบบมินแต่พอมาเจอโค้ด G21 เข้าไปปุ๊บ
คอนโทรลเลอร์เครื่องนั้นจะเปลี่ยนระบบทันทีเปลี่ยนระบบให้อ่านเป็นระบบมิลลิเมตรทันทีเพราะนั้นเป็นการโปรเจกต์โปรแกรมของเรานะครับนั้นเราก็ใส่หัวไปเลยใส่หัวโปรแกรมไว้ก่อนเป็น G21 นะครับอ่านระบบมิลลิเมตรส่วนถัดมาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวโปรแกรมการกลับ0นะครับ reference return G28 เนาะที่เราเรียนกันแล้วเนาะ G28 นะครับ reference point return นะครับพอมันเจอ G28 มันจะกลับ0 return โดยอัตโนมัติไปหา reference ที่1ที่ตำแหน่ง U0W0 ก็คือที่เขาเซตอัพไว้ในตัวเครื่องจักรนะครับเหมือนกันนะครับบางโปรแกรมเมอร์บางคนก็ไม่เขียนก็คือหมายความว่าไม่ได้เขียน G28 U0W0 ไว้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของมันคือเวลามันจะเปลี่ยนทูนทุกครั้งนะครับมันจะกลับไปที่หาตำแหน่ง reference ก่อนแล้วถึงค่อยเปลี่ยนหรือเวลาเราเผอิญเราทำการโอเปเรตพอเราโอเปเรตเสร็จมันกลืนงานมันมีเสียงดังหรืออะไรก็ตามแล้วเรารีเซ็ตโปรแกรมมันเออร์เลอร์มาอะไรก็ตามเรารีเซ็ตโปรแกรมพอเรารีเซ็ตโปรแกรมปุ๊บถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทณปัจจุบันนั้นเลยนะครับพอเรากดปุ่มสตาร์ทใช่ไหมครับถ้าเรารีเซ็ตโปรแกรมเนี่ยการอ่านโปรแกรมจะขึ้นบนทัดบนตลอดขึ้นที่หัวโปรแกรมพอเรารีเซ็ตโปรแกรมปุ๊บพอมันขึ้นหัวโปรแกรมถ้าโปรแกรมนั้นไม่มีการ zero return นะครับไม่มีการถอยกลับมันไปเจอการเปลี่ยนทูนเลยเนี่ยเจอการเปลี่ยนทูนเลยเนี่ยมันก็จะทำการเปลี่ยนณจุดนั้นเลยพอมันเปลี่ยนณจุดนั้นเลยเนี่ยผลปรากฏก็คือคัตติ้งทูนของเราโอกาสที่จะไปชนกับชิ้นงานเรามีสูงแต่บางคนที่เขาชำนาญแล้วเนี่ยด้วยนิสัยของเขาเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาก็จะถอยกลับก่อนแล้วเขาไปเปลี่ยนทูนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเป็นโปรแกรมเมอร์เราไม่รู้ว่าเครื่องไหนใช้อะไรใช้ยังไงเราทำเซฟตี้ไปก่อนที่เหลือก็เดี๋ยวเขาไปตัดเอานะใช้งานได้นะครับบางคนไปเปลี่ยนzero return ใหม่ตำแหน่งให้มันใกล้เข้าไอ้ใกล้กับชิ้นงานก็มีนะครับเพราะนั้นถ้าผมแนะนำผมก็จะแนะนำว่าให้ใส่ zero return ไว้ก็คือ G28U0W0 ทีนี้นะครับในรูปแบบฟอร์แมตนะครับในรูปแบบฟอร์แมตนี้นะครับ ถัดมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพอมันเรียกตอนนึกภาพดูนะครับตอนนี้มันกลับโฮมแล้วนะครับกลับไปรีเฟรชแล้วเหมือนเรากดปุ่มโฮมกลับบ้านแล้วนะครับมันก็จะเรียก G0T0101เรียกทูนัมเบอร์มานะครับเหมือนกันนะครับมันจะเรียกทูนัมเบอร์มานะครับเรียกทูนัมเบอร์มาขึ้นอยู่กับว่าวิธีการเรียกทูนัมเบอร์เนี่ย2ตัวแรก number tool 2ตัวด้านหลังเป็น number offset tool นะในเมื่อมันใส่00เนี่ยปกติ00มันจะเป็นการเคลียร์ความยาว tool นะครับเบอร์00มันจะไม่มีถ้ามันมีเราก็ไม่ใส่นะครับเพราะนั้นเบอร์00ก็คือเป็นการเคลียร์ความยาว tool นะครับเวลาเราเรียกปุ๊บมันก็จะเรียก tool เบอร์1มาเหมือนเดิมแล้วก็ความยาว tool นะก็คือ number offset ของความยาว tool เข้ามานะครับเพราะนั้นเวลาจะใช้ก็ใช้ในรูปแบบของรูปแบบคำสั่งนี้เป็นฟอร์แมตนะครับก็คือเป็นการเรียกทูนมานะครับเหมือนกันเนาะถัดมานะครับเปิดน้ำหรือไม่นี่แล้วแต่นะครับ M8 นะ M8 M8 ก็คือการเปิดคูลแลนต์ M08 เราจะเปิดณตอนนี้เลยก็ได้หรือเราจะค่อยไปเปิดที่ชิ้นงานก็ได้ก็ค่อยไป insert M08 หน้าตำแหน่งที่เราต้องการ M08 นะครับเป็นการเปิดคูลแลนต์นะครับถ้าเราน้ำไม่แรงก็เปิดมาก่อนถ้าเราน้ำเราแรงก็ค่อยเปิดใกล้ชิ้นงานก็ได้เพราะว่าเปิดมาปุ๊บอาจจะน่วงไปสัก5วินาทีกว่าน้ำจะออกมานะครับปั๊มไม่แรงหรือปั๊มใช้งานนานแล้วนะครับแล้วแต่นะครับไอ้นี้ถัดมาครับส่วนถัดมานะครับทีนี้แหละครับมันก็จะมาฟอร์แมตเรื่องของการคอนโทรลแล้วว่าในการคอนโทรลของเราเนี่ย
เราจะคอนโทรลรูปแบบไหนนะครับรูปแบบแรกก็คือโอเคมันใช้ G97 ในการเปิดรอบนะครับเปิดรอบมาก่อนเลยนะครับ G97 คอนโทรลและมี G97 อย่างเดียวมีรอบนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดรอบคงที่ไว้ที่800รอบต่อนาทีนะครับ G97 เป็นและรอบต่อนาทีโดยที่ในการเปิดรอบเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีทั้ง M3 M4 นะครับชุดนี้เนาะเดี๋ยวลบก่อนปึ๊บให้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะเปิดด้วย M3 หรือ M4 M3 คือตามเข็ม M4 คือทวนเข็มเลือกเอาอย่าใส่2ตัวนะครับใส่2ตัวไม่ได้เดี๋ยวงงจะเปิดทวนหรือตามดีนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาจะใส่ M3 หรือ M4 ท่านหมอครับขออนุญาตสอบถามครับการมองวิธีการหมุนนะครับว่าตามหรือทวนนี่มองจากหัวเครื่องออกมาหรือมองจากยันศูนย์เข้าไปที่หัวเครื่องครับโอเคครับก็คือในลักษณะการมอง M3 หรือ M4 เนี่ยตามหรือทวนเนี่ยเราก็จะใช้หลักการเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นงานกัดงานกลึงหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นงานออโตเมชันหรืองานฟิสิกส์ใช้หลักการเดียวก็คือใช้หลักการของการหมุนเกียร์ขวาการหมุนเกียร์ขวาคือตามเข็มใช่ไหมครับใช้หลักการเดียวเพราะนั้นพอเรามามองที่สปินเดิลเวลาเราจะมองที่สปินเดิลเนี่ยเราต้องมองที่ท้ายสปินเดิลเวลามันหมุนเนาะเราต้องมองที่ท้ายสปินเดิลตลอดไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงหรือเครื่องกัดสังเกตเครื่องกัดเรามองเครื่องกัด M3 เรามองจากด้านบนลงไปเราเห็น M3 มันหมุนคาทินทูนมันหมุนก็คือมองจากท้ายสปินเดิลเราไม่ได้แงนมองขึ้นใช่ไหมครับเรามองลงก็คือมองจากท้ายสปินเดิลลงไปนะครับเป็น M3 เครื่องนั่นคือเครื่องกัดพอเครื่องกึ่งก็เหมือนกันเครื่องกึ่งที่เป็นหัวซ้ายนะครับที่เป็นสปินเดิลซ้ายเราก็จะมองทางด้านซ้ายเข้าไปใช่ไหมครับมองจากท้ายสปินเดิลนะมองจากท้ายสปินเดิลเข้าไปพอมองว่าเข้าไปปุ๊บเราจะเห็น M3 ทันทีนะ M3 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็น M3 ปุ๊บ M3 ก็คือตามเข็มถูกไหมครับตามเข็มนะพอ M3 ตามเข็มเนี่ยผมมองเข้าไปตามเข็มนะตามเข็มพอมันตามเข็มเนี่ยเวลาเราใช้ cutting tool เวลาเราใช้ folder ถ้าเครื่องที่โฟลเดอร์หรือเทเลตมันเป็นเทเลตอัปเปอร์นะครับมันเป็นเทเลตอัปเปอร์เราต้องใช้โฮลเดอร์แบบคว่ำถ้าหมุนด้วย M3 ถ้าหมุนด้วย M3 เราต้องใช้โฮลเดอร์นั้นแบบคว่ำคว่ำมีดเพราะมันจะสวนมีดขึ้นมาถูกไหมครับคว่ำมีดถ้า M3 แต่ถ้าเราใช้ M4 ทวนเข็มนะครับ M4 ทวนเข็มพอ M4 ทวนเข็มเนี่ยไม่รู้เห็นน่าจะเห็นหน้าผมอยู่เนาะเพราะว่าผมแชร์สกรีนก็น่าจะเห็นหน้าอยู่นะพอใช้ M4 ทวนเข็มใช่ไหมครับถ้า upper turret เวลาเราใช้ holder เราต้องไปเลือก holder แบบหงายมีดอันนี้เอาแบบสับทั่วไปเลยนะหงายมีดเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย holder มันจะมีเขาเรียกว่า holder ซ้าย holder ขวาเห็นไหมครับ holder ซ้ายหรือ holder ขวาก็มีด้ามซ้ายด้ามขวานั่นแหละนะครับก็ไปสัมพันธ์กับตรงนั้นอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในCNC simulator แล้วก็ CNC SolarSoft ก็ได้เพราะมันเห็นทั้งการหมุนและป้อมมีดนะครับผมก็จะอธิบายทีนึงว่าอะไรคือมีดซ้ายอะไรคือมีดขวาอะไรเงี้ยเนาะเพราะมันมีดตัวเดียวกันมันสามารถวางได้ทั้งคว่ำทั้งหงายนะครับมีดซ้ายก็วางได้ทั้งคว่ำทั้งหงายมีดขวาก็วางได้ทั้งคว่ำทั้งหงายนะครับแล้วแต่เราจะนำมาใช้งานเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับ G97 เนาะนะอาจารย์ก็จดไปเลยก็ได้นะครับผมก็หลวงก็จดไปเลยใส่กระดาษนะครับนอกเหนือจากที่ผมจะปริ้นให้นะครับแพทเทิร์นนี้เลยจะใช้ G97 หรือจะใช้ G96 แค่นั้นเองนะครับจะ M3 หรือ M4 ก็ค่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวก็อธิบายกันอีกทีหนึ่งถัดมาครับอันนี้เหมือนกันเนาะครั้งแรกเราจะเปิดนะครับเปิดเหมือนกัน
แต่ถ้าเราจะบอกว่าเราใช้รอบคงที่เราก็จะไม่มี G50 และ G96 แล้วเราก็กลึงด้วยรอบนั้นไปเลยพอเราเปิดแล้วนะครับแค่วางตำแหน่งให้ได้เหมือนที่ที่เราเขียนกันว่าเราจะไปตำแหน่งมาจ่อที่ไหนก่อนนะครับจ่อเสร็จจะวิ่ง Z วิ่ง X แล้วก็เนื้อโปรแกรมแล้วก็เนื้อโปรแกรมเหมือนกันนะครับจ่อเสร็จนะครับวิ่ง Z วิ่ง X อะไรก็ว่าไปแล้วก็เนื้อโปรแกรมแบบนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ย2ตัวนี้มันต่างกันที่นะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่1คือเป็นเราใช้แบบ G97 เหมือนที่เราเรียนกันเมื่อกี้แต่พอเป็นตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เราเปิดรอบก่อนด้วย G97 เปิดให้มันหมุนก่อนนะครับเปิดรอบขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนกับเราวอร์มรอบเลยครับพอมาปุ๊บเราเปิดรอบก่อนอาจจะรอบ500รอบ300อะไรก็แล้วแต่เปิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ M3 M4 อะไรก็แล้วแต่เปิดรอบเสร็จแล้วก็วิ่งมาที่ตำแหน่ง Approve ตำแหน่งเข้างานตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตำแหน่ง Reference ที่เราวางไว้ตำแหน่ง Safety เสร็จแล้วเราค่อยมาคอนโทรลด้วยอะไรครับ G96 พอเราใช้ G96 เราต้องคุมด้วยG50 นั่นหมายความว่าเช่นอันนี้รอบแม็กซิมัมของเราแม็กซิมัมสปีดของเราจะไม่เกิน 3,600 นะครับเราก็เอาค่า S ตัวนี้คือค่า VC เนาะเราก็เอา VC ไปเข้าสมการสูตร N เท่ากับ pi ไหนนะไม่ใช่ N เท่ากับพัน VC ส่วน pi D นะเข้าสมการสูตรได้เลยว่าที่ตำแหน่ง D เล็กสุดเนี่ยมันจะอ่านเท่าไหร่อ่านรอบเท่าไหร่ดีเล็กสุดอ่านรอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยวงเล็บให้ว่าเป็น CS คือ cutting speed วงเล็บว่าเป็น cutting speed นะครับแค่นี้เองที่มันต่างกันเห็นไหมครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เป็น G97 หรือ G96 โอเคนะครับหัวโปรแกรมอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่3เนี่ยมันจะต่างกับตัวอย่างที่2และ1ตรงที่เวลามันเรียกนะครับเวลามันเรียกwork path zero นะครับก็คือจุดศูนย์งานตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2เนี่ยมันเรียกจุดศูนย์งานด้วยความยาว offset toolนะครับก็คือไม่มี G54 ไม่มี G อะไรต่างๆพอเราไปเซต offset tool ไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยใช้ offset tool ในการหาตำแหน่ง X ตำแหน่ง Z แต่ตัวอย่างที่3เราสามารถนะครับใช้ G54 เหมือนกับงานกัดก็ได้นะครับในการเรียกในการกำหนดตำแหน่งของศูนย์ของชิ้นงานนะครับในการกำหนดตำแหน่งศูนย์ของที่งานใช้ G54 ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเซตที่คอนโทรลเลอร์เป็นแบบไหนนะครับขนาดส่วนมากเราก็ไม่ค่อยใช้ G54 กันไปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับส่วนมากเราใช้ความยาวเดียวเนาะครอบเซตความยาวทูลแต่บางรุ่นเช่นโมริซิกิรุ่นใหม่ๆบางรุ่นนะครับโมริซิกิรุ่นใหม่บางรุ่นใช้แบบนี้ไม่ได้ต้องใช้ G54ต้องใช้เวิร์กชิปนะครับเข้ามาช่วยก็คือ G54 G5 G6 อะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยในการเซตอัพนะครับในการเซตอัพเรื่องของ Path Zero เรื่องของศูนย์ของชิ้นงานนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไม่ให้งงเนาะแนะนำก่อนเลยนะครับแนะนำก่อนว่าให้ใช้2ตัวอย่างนี้นะครับ2ตัวอย่างนี้ได้ดีกรอบให้เอาใช้ตัวที่เขียนก่อนนะครับที่เหลือใส่ไว้ให้เพื่อจะได้ใช้บางโอกาสนะเพราะนั้นเอาตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ก่อนถ้าเราเลือกใช้ G97 เราก็เอาตัวอย่างที่1มาเขียนหัวโปรแกรมถ้าเราเลือกใช้ G96 เราก็เอานะครับตัวอย่างที่2มาเขียนหัวโปรแกรมเห็นไหมครับ